ครับสวัสดีครับผมชื่อนฤทธิ์เท้าจันทร์นะครับจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเดี๋ยวขอนั่งนะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับก็จะมีการพัฒนามาจากในส่วนของน้ำยางพารานะครับคือเป็นการพัฒนาโดยนำน้ำยางพารานะครับมาใช้งานนะครับเราจะเน้นในส่วนของการมาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยผมก็จะมาทำในส่วนของการนำควบคุมแมลงศัตรูพืชก็คือแมลงวันผลไม้ครับซึ่งถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของบ้านเราเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูก่อนว่าทำไมแมลงวันผลไม้มันถึงสำคัญเราดูว่าประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกที่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราส่งออกผลไม้แล้วมีการปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้ก็จะทำให้สินค้าเหล่านั้นถูกระงับถูกยกเลิกนะครับในปัจจุบันเนี่ยประเทศที่รับผลไม้จากบ้านเราเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบนะครับในการส่งผลไม้เข้าไปเช่นมะม่วงจะต้องทำ hot water treatment ก่อนเพื่อที่จะทำลายในส่วนของไข่ของแมลงวันผลไม้ที่ติดไปดังนั้นในการจัดการเนี่ยเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการจัดการแปลงที่ดีก่อนนะครับต้องมีการลดปริมาณในส่วนของแมลงศัตรูพืชต่างๆเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลไม้หรือผลผลิตที่จะนำไปจำหน่ายนะครับอันนี้ก็จะให้ดูในส่วนของมูลค่านะครับว่ามันก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกือบหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับในตรงนี้ถ้าหากสามารถที่จะลดความเสียหายลงได้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของมูลค่าต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิดของผลไม้ที่ทำการส่งออกหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของมะม่วงน้ำดอกไม้มีกล้วยนะครับแล้วก็มีชมพู่นะครับก็จะมีปลายทางหลากหลายประเทศนะครับที่รับผลไม้ของเราไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือเราจะต้องการลดความเสียหายของผลไม้เหล่านี้จากอะไรจากแมลงวันผลไม้นะครับที่คุยไปบางคนจะไม่รู้จักทำไมมันถึงสำคัญครับตัวนี้เป็นปัญหาระดับเขาเรียกว่าหลายๆประเทศเลยนะครับคือถ้ามีการปนเปื้อนหรือติดไปในผลผลิตเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในประเทศนั้นๆนะครับดังนั้นเขาก็จะมีมาตรการต่างๆครับการกักกันพืช นะครับตรวจเช็คสินค้าดูว่ามีการปนเปื้อนไปไหมซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าวิธีการในการจัดการแมลงเหล่านี้มันก็จะมีหลากหลายวิธีการนะครับการใช้สารฟีโรโมนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะมีการแนะนำครับให้เกษตรกรใช้กันอย่างทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่มีปัญหาคือเราพบว่าวัสดุที่เกษตรกรนำมาใช้เนี่ยร่วมกับสารฟีโรโมนเนี่ยก็จะมีในส่วนของสำลีก้อนฟองน้ำหรือกระดาษลังเนี่ยเอามาชุบในส่วนของสารฟีโรโมนแล้วมาใช้ร่วมกับในส่วนของกับดักแล้วแต่ที่เกษตรกรจะพัฒนานะครับปัญหาก็คือวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกักเก็บสารฟีโรโมนให้ได้อยู่อย่างยาวนานได้นะครับถ้าเจอสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยสารฟีโรโมนเหล่านี้ก็จะระเหยไปอย่างรวดเร็วราคาสารฟีโรโมนในท้องตลาดที่ผมสำรวจมาตอนนี้ก็คือลิตรละ 1,500 บาทนะครับดังนั้นถ้าเกษตรกรใช้เยอะหมายความว่าต้นทุนในการผลิตในการจัดการแมลงเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยอันนี้จากปัญหานี้เราก็เลยที่จะคิดหาวัสดุต่างๆนะครับนำมาใช้ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะโปรโมทในการนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราครับมาใช้ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมต่างๆทางการแพทย์หรือทางสุขภาพนะครับทางการเกษตรเองเราก็เอามาใช้ในหลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันครับในส่วนของแมลงเนี่ยเราก็มองว่าเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นกันในคุณสมบัติของเขานะครับเราก็จะพบว่าเปรียบเทียบกันครับระหว่างสำลีกับโฟมยางพาราที่เราพัฒนานะครับในส่วนของคุณสมบัติในการชะลอและปลดปล่อยสารนะครับเราก็จะพบว่าโฟมยางพาราเนี่ยจะค่อยๆชะลอการปลดปล่อยสารได้อย่างสม่ำเสมอครับถ้าเทียบกับสำลีจะปลดปล่อยสารออกไปอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งถ้าเจอในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ35 40อะไรประมาณเนี้ยสำลีจะหมดประสิทธิภาพเร็วมากนะครับตรงนี้แล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือในการใช้สารฟีโรโมนเนี่ยโฟมยางเราจะใช้สารฟีโรโมนในปริมาณที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับสำลีเนี่ยประมาณ 5-6 เท่าเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะประหยัดสารตรงนี้ลงไ
อันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าไอ้โฟมยางมันทำงานของมันยังไงนะครับวิดีโอออกไหมคลิกได้ไหมครับคลิกที่รูปได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานนะครับโฟมยางหลังจากที่เราพัฒนาไปเนี่ยเราก็จะใส่สารเข้าไปแมลงที่ได้รับสารฟีโรโมนมันก็จะเข้ามานี่คือก็จะเป็นพฤติกรรมทั่วไปของเขาอยู่แล้วครับเมื่อเขาได้รับสารเหล่านี้เขาก็จะเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือการอันนี้ก็จะมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับว่าขั้นต่ำมันอยู่อันนี้แค่เบื้องต้นครับ30วันมันก็ยังประสิทธิภาพอยู่แต่จริงๆเราทดสอบถึง120วันเลยนะครับซึ่งครอบคลุมในส่วนของอายุของพืชที่เราต้องการที่จะจัดการหรือการดูแลนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกับดักนะครับที่เราจะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเอาไปใช้ให้เขาสามารถที่จะออกแบบเองได้ในส่วนของวัสดุต่างๆนะครับเพียงแต่เขานำในส่วนของเทคโนโลยีของเราในส่วนของโฟมยางตรงนี้เข้าไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในสภาพแปลงเบื้องต้นนะครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพเราก็จะเห็นว่าในส่วนของสำลีเนี่ยก็จะเนื่องจากการปลดปล่อยสารในช่วงแรกเขาจะปลดปล่อยได้เยอะมากเนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่ดังนั้นแมลงมันจะตอบสนองเยอะหลังจากนั้นสารก็จะหมดลงไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาและตอบสนองน้อยมากนะครับส่วนของโฟมยางเนี่ยก็จะค่อยๆปลดปล่อยและปลดปล่อยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นการจับดักจับตรงนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพที่ยาวนานขึ้นนะครับตรงนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะแนะนำให้ใช้คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ปลูกไม้ผลนะครับที่มีหลากหลายชนิดนะครับที่มีปัญหาจากการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้นะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยแมลงวันผลไม้มีหลายชนิดนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับหลักๆก็จะเป็นชนิดแบคโตซิลลาดอสซาลิดเป็นปัญหาหลักเลยมีการระบาดทั่วประเทศนะครับรวมทั้งประเทศอื่นๆนะครับแล้วสามารถที่จะเข้าทำลายผลไม้ได้หลากหลายชนิดอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่สนใจในส่วนของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบริษัทเคมีพันต่างๆหรือบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรครับที่สนใจในเทคโนโลยีตัวนี้ที่จะนำไปจัดจำหน่ายนะครับหรือเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะครับในปริมาณสารที่ใช้เปรียบเทียบกับสำลีกับโฟมยางพารานะครับว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรสำลีเราใช้ประมาณ500ถึง 1,000 ไมโครลิตรนะครับส่วนในโฟมยางพาราเราใช้100ไมโครลิตรก็จะน้อยกว่าประมาณ5ถึง10เท่านะครับการทำตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดปริมาณสารได้อย่างคงตัวสม่ำเสมอครับถ้าเกษตรกรทำเองเนี่ยการเตรียมสารหรือการโหลดสารเข้าไปเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอดังนั้นก็จะมีการสิ้นเปลืองหรือสูญเสียตรงนี้ไปได้นะครับส่วนต้นทุนการผลิตก็จะอันนี้สเกลเล็กนะครับผมกำลังคิดประมาณนี้ครับก็จะระยะเวลาการใช้งานประมาณ90วันก็จะครอบคลุมในส่วนของอายุของไม้ผลต่างๆนะครับที่เราจะวางแผนการทดลองส่วนการใช้งานเนี่ย1ไร่ก็จะมีการแนะนำเกษตรกรอยู่แล้วนะครับการดูแลแมลงผลไม้คือ1ไร่ใช้ประมาณ20กับดักขั้นต่ำแต่ถ้าเริ่มมีการระบาดเยอะเราสามารถจะเพิ่มจำนวนลงไปได้เพื่อจะลดปริมาณประชากรของแมลงที่สร้างความเสียหายในสวนเนี่ยให้มันลดน้อยลงไปได้นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะขยายการผลิตนะครับให้มันมีกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเทคโนโลยีตรงนี้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีในโรงงานยางพาราได้เลยนะครับเพียงแต่มาปรับใช้อุปกรณ์บางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนในอนาคตเทคโนโลยีตรงนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของแมลงศัตรูอื่นๆนะครับหรือแมลงรบกวนอื่นในบ้านเรือนก็ได้นะครับเพียงแต่เราต้องมาศึกษาดูว่าสารที่เรานำมาใช้เนี่ยมันมีความเหมาะสมกับโฟมยางพาราหรือเปล่าหรือมีการออกแบบในส่วนของขนาดรูพุนนะครับหรือความหนาแน่นของเนื้อโฟมยางพาราเพื่อให้เหมาะสมต่อชนิดสารต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับแมลงศัตรูชนิดอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจดยื่นจดนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นทีมนักวิจัยนะครับก็ผมจะทำงานร่วมกับอาจารย์เอกวิภูนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ยางพารานะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณสิทธานนท์นะครับก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์มอ.นะครับโอเคครับขอบคุณครับ